คริสติน่าเสียน้ำตาเล่านาทีสูญเสียคุณพ่อเผยโมเมนต์รวมตัวสีดีว่าเมืองไทยในรอบหลายปียันไม่ปิดใจเรื่องความรักควีนออฟแดนซ์เมืองไทยคริสติน่าอากิล่าควงน้องสาวเอเทเรซาเปิดใจหลังสูญเสียคุณพ่อโดยสาวติน่าถึงขั้นเสียน้ำตากลางรายการพร้อมเล่าโมเมนต์การรวมตัวสีดีว่าเมืองไทยใหม่แอมมาชาติน่าในรอบหลายปีแถมยังพูดถึงความรักที่ไม่ได้ปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรรวมตัวสีดีว่าเมืองไทยใหม่แอมมาชาติน่าพี่นาพวกเราคุยตลอดว่าต้องนัดทานข้าวแต่นัดกันหลายปีมากพอดีเพิ่งทำบ้านเสร็จด้วยเลยนัดคนอื่นๆด้วยลองโทรไปควรจะเจอกันบ้างจะได้อัปเดตชีวิตของแต่ละคนให้ฟังเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วทุกคนปลดปล่อยแย่งกันมากแต่สนุกมากเลยพูดคุยย้อนอดีตกันพี่นานิดเดียวเองค่ะหลักๆ ก็จะถามหลังจากช่วงโควิดชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างดูแลสุขภาพยังไงแต่ละคนจะมีมุมไม่เหมือนกันมีการปลดปล่อยเล็กน้อยเป็นค่ำคืนที่สนุกมีเสียงหัวเราะมีน้ำตาแต่เป็นน้ำตาที่เราได้คุยกับเพื่อนเสียน้ำตาเรื่องอะไรพี่นาคุยกับแอมเรื่องคุณพ่อแอมก็เสียคุณพ่อเขาด้วยคุยกันไปกันมาอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลหลังจากที่คุณพ่อป่วยเราจะมีมุมมองชีวิตอีกแบบหนึ่งเราต้องมีความสุขกับชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ได้จากไปเพราะอายุมากทำงานเราก็ทำงานอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวทุกอย่างต้องบาลานซ์กันก่อนเกิดเหตุการณ์คุณพ่อไม่ได้คิดแบบนี้พี่นาเมื่อก่อนนี้เวลาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำงานชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัวนี้น้อยมากไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าต้องเปิดมากกว่านี้ได้เรียนรู้ได้รับอะไรที่มันต่างจากทุกวันคุณพ่อจากไปเดือนกันยายนสภาพจิตใจตอนนี้พี่นาดีขึ้นแต่มันจะมีเวลาที่เราอยู่คนเดียวมีน้ำตาไหลออกมาถ้าดูหนังเป็นมุมของครอบครัวร้องไห้ออกมาก็มีนั่งขับรถฟังเพลงที่พ่อยากให้ฟังก็ร้องไห้ออกมาคุณพ่อป่วยเป็นอะไรเป็นเบาหวานปกติแต่อาการหนักเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเราก็ดูแลกันมาตลอดวันนั้นเกิดอาการไม่คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้พลิกเลยในวันเดียวกลายเป็นเข้า ICU ตินาเขาบอกรู้สึกเจ็บอกพาไปหาหมอก็เข้า ICU เลยหมอให้เลือกไบพาสกับบอลลูนเราเลือกบอลลูนเพราะพ่ออายุมากไม่อยากให้เขาผ่าตัดทำบอลลูนแล้วไม่สำเร็จเส้นเลือดเขาเปราะมากเอก็อยู่ ICU เดือนหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยตินาว่างเราจะไปหาพ่อทุกวันเขานอนไม่มีสตินานจนเริ่มรู้สึกตัวแต่ก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างจะช้าลงออกจาก ICU ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดต้องกลับเข้าไปอีกสุดท้ายโชคดีได้กลับบ้านเราก็ดูแลกันป้าป๋ายังให้โบนัสเราปีหนึ่งที่ยังได้อยู่ด้วยกันได้ดูแลกันเริ่มพูดเรื่องเตรียมใจพี่นาเราเห็นก็รู้แล้วว่าเขาไม่รู้จะมีเวลากับเราถึงเมื่อไหร่แต่ไม่ค่อยโอเคแล้วเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้วันที่คุณพ่อจากไปเก๋จากปกติวันก่อนหน้านี้ไปฟอกไตเช้านั้นมาหายใจไม่ปกติแล้วค่ะย้ายไม่ได้แล้วไปเลยคือเร็วมากหลังคุณพ่อเสียทั้งคู่ก็เข้าโรงพยาบาลต่อเลยเรื่องจิตใจอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเรื่องพิธีการเราทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก็ไม่สบายกันเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นกว่าจะฟื้นก็นานเหมือนกันพี่นา
ก่อนพ่อเรามีการคุยกันแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สบายติดเตียงไม่ต้องยื้อเลยมันทรมานทั้งคนที่ไม่สบายและคนที่ต้องเห็นถามเรื่องหัวใจไม่เจอคนถูกใจเลยพี่นาเราไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครเอ10ปีที่เลี้ยงลูกมาเราไม่ออกไปไหนเขาก็ไม่ออกไปรอออยู่เอว่าเขาหาความสุขด้วยตัวเขาเองได้แฮปปี้อยู่บ้านตินาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอาจจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กด้วยยิ่งมาทำงานมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราปกป้องตัวเองเหมือนเรามีกำแพงมีคนมาจีบหรือจู่โจมไหมถ้าจู่โจมตินาจะมองว่าไม่มีมารยาทตินามันจงแจ้งไปดูน่ากลัวไปหน่อยส่วนตัวชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเราคุยได้ทุกเรื่องเราเปิดใจนะมีไปเดทการที่เราจะยอมเปิดใจไปรู้จักอีกคนบางทีผู้ใหญ่บอกคนนี้เป็นคนดีนะเราลองคุยดูถ้าเพื่อนบอกเราลองคุยดูแต่เราจะเป็นคนเรื่องเยอะมีหมอดูทักว่ายังไงก็มีเนื้อคู่ทักมาหลายคนทักมาตลอดจนไม่ดูแล้วเขาบอกว่ามีตินาเชื่อว่าทุกคนมีคู่เพียงแต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอก็นั่งรออยู่หัวเราะถ้าขอพรจะขอสุขภาพการงานครอบครัวมากกว่าถ้าเรื่องความรักถ้ามันจะมีมันก็มีเราไม่ใช่คนเดือดร้อนที่จะต้องมีแฟนทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกขาดอยากให้มีคนดูแลเราเป็นน้องดูแลพี่มันก็ปกติถ้ามีอีกคนนึงมาช่วยดูแลเขาก็น่าจะมีความสุขในอีกแบบอยากให้เขามีความสุขมีหนุ่มน้อยในดวงใจแล้วเป็นลูกของเองอายุ14เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทุนโรงเรียนแข่งคัดเลือกเยาวชนทีมชาติคัดเลือกเยาวชนโลกด้วยอยากให้ติดทีมชาติไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะให้ลูกว่ายน้ำปกติอยู่ดีๆเขาก็มีความตั้งใจว่ายน้ำจริงจังเราก็สนับสนุนแค่นั้นเองตินาพอมีหลานเรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีลูกแล้วเราโฟกัสที่หลานมอบความรักให้เขาดีกว่าอยากให้เข้าวงการบันเทิงจริงๆไม่ได้ห้ามไม่ได้สนับสนุนแล้วแต่เขาเลยแต่ตอนนี้ฝันของเขาคือการว่ายน้ำอยากให้เขาทำฝันเขาให้เรียบร้อยก่อนหล่อขนาดนี้หวงไหมตินาหวงมากกว่าตินาหวงนิดนึงแต่ว่าเราเป็นห่วงมากกว่าเราเห็นสังคมปัจจุบันน่ากลัวมากแต่มีความโล่งใจพอเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำเขาไม่มีเวลาอย่างอื่นเลยเขาไม่ค่อยชอบออกไปข้างอเนกเหมือนกันเราก็เคยแอบถามเขามีสาวหรือยังก็มีคุยบ้างถ้ามีสาวเข้ามาใครสแกนพี่นามันคือชีวิตของเขาเพียงแต่ว่าหลานเราเด็กเรากลัวโดนผู้หญิงหลอกติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31คลิปสัมภาษณ์คริสติน่าเอเทเรซ่า